ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชราพุชาคำเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านบัวตำบลบ้านตุ่นจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ได้มีกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลบ้านสันโค้งนะคะได้มาศึกษาดูงานที่บ้านบัวค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเราไปพบกับอาจารย์แพรวิไลได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวแพรพี่ไลเรียกเรืองสุริยะนะคะเป็นครูกศน.ตำบลสันโค้งค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่เราได้นำคณะนักศึกษาจากกศน.ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้นะคะมาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นณวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นโครงการที่เรามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้นะคะการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้ประชาชนในตำบลสันโค้งนะคะมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีนะคะเกิดจากการพัฒนาจากการพึ่งพาตนเองเป็นหลักค่ะเน้นให้นักศึกษาตำบลนะคะได้มีความรู้นะคะในการบริหารจัดการนะคะเกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราเองนะคะเกิดการพึ่งพาตนเองการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการในครั้งนี้ค่ะโครงการในครั้งนี้นะคะเรามีกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษากศน.ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จำนวน50คนค่ะในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะเราก็ขอขอบพระคุณทางวิทยากรจากหมู่บ้านนะคะจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นในครั้งนี้นะคะที่ให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้านคะวันนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านบัวมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านบัวเป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบนะคะณัชราพุชาคำรายงานจากบ้านบัวค่ะ